Redmi Smart Band 2 เปิดตัวเวอร์ชัน Global มีเซ็นเซอร์ SAPO 2แบบอึด2อาทิตย์ราคาราว 1,250 บาท Xiaomi เปิดตัว Redmi Smart Band 2สายรัดข้อมืออัจฉริยะเอาใจสายสุขภาพและคนชอบของคุ้มๆเพราะมาครบทั้งเซ็นเซอร์ตรวจชีพจรเซ็นเซอร์ SAPO 2วัดค่าออกซิเจนในเลือดและยังมีโหมดออกกำลังอีกกว่า30แบบส่วนราคาก็เบาวิวเพราะในโซนยุโรปเปิดมาแค่ราว 1,250 บาทเท่านั้นเอง Redmi Smart Band 2มีหน้าจอแบบ LCD ขนาด 1.47 นิ้วซึ่งใหญ่กว่า My Band 7ราวๆ 4.5% ทำให้ดูข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้นแต่น้ำหนักรวมยังคงเบาแค่ 14.9 กรัมและตัวเครื่องบางแค่ 9.99 มิลลิเมตรเท่านั้นมีหน้าจอให้เลือกใช้หลากหลายเป็นร้อยๆแบบแถมสายรัดก็มีให้เลือกจุใจถึง6สีทั้งสีเขียวมะกอกสีขาวไอวอรี่สีชมพูสีเขียวสแนปซีกรีนสีฟ้าและสีดำผูกใจสายสุขภาพด้วยเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นหัวใจตลอด24ชมจุดเซ็นเซอร์ซาโป2วัดค่าออกซิเจนในเลือดฟีเจอร์วัดระดับคุณภาพการนอนโหมดออกกำลังกายเทียบกว่า30แบบแถมยังได้มาตรฐานกันน้ำ5 APM เอาไปใส่ว่ายน้ำได้สบายสบายแบตเตอรี่อยู่ได้สูงสุดถึง14วันสำหรับการใช้งานทั่วไปส่วนการใช้งานแบบจัดหนักอย่างเช่นตรวจชีพจรทุก1นาทีวัดค่าออกซิเจนในเลือดวันละ2ครั้งเปิดโหมดตรวจจับการนอนใช้ออกกำลังเวลารวม90นาทีก็พบว่าอยู่ได้ถึง6วันเลยเปิดราคาในโซนยุโรปมาที่35ยูโรหรือราวๆ 1,250 บาทแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าจะเอาเข้ามาขายในบ้านเราด้วยหรือเปล่าครับ